คืออันนี้พ่อก็ใจหายแล้วก็ถามว่าเสียใจไหมถ้าเป็นจริงถ้าลูกไปจริงพ่อก็เสียใจคำว่าเสียใจแต่ไม่ได้ว่าไปโกรธลูกนะแต่เราก็ต้องดูก่อนว่าเหตุผลที่ลูกคิดเหตุผลที่ลูกตัดสินใจมันคือเหตุผลอันใดแต่เบื้องต้นก็คุยกันแล้วว่าเพราะอะไรเพราะอะไรแต่คือเกี่ยวกับพ่อไหมน้องก็ว่าเพราะไม่ได้เกี่ยวกับพ่อไม่ได้เกี่ยวกับน้องไม่ได้เกี่ยวกับคนในครอบครัวผลล้ำทีนี้ก็เลยโอเคเราก็ไม่อยากไปเข็นลูกมากเพราะว่ามันก็ไม่อยากให้ลูกเสียสมาธิในการที่จะทำงานก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวมีเวลาดีๆแล้วหนึ่งแล้วก็ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปเผื่อลูกใจเย็นเผื่อลูกเปลี่ยนใจที่ยังอยากอยู่ต่อประมาณนี้แล้วก็ยังอยากมีเขาอยู่ในวงใช่ครับเพราะว่าคือเขาเป็นคนถือว่าน่ารักสำหรับพ่อเพราะว่าคือพ่อจะทุกคนที่พ่อจะขีดเส้นให้เดินลูกต้องบางตัวอย่างนี้ลูกต้องทำตัวอย่างนี้ต้องแบบนี้แบบนี้เขาก็พยายามที่จะทำเดินตามที่พ่อขีดแต่มันไม่ใช่การบังคับนะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เขาอยู่ในวงการอยู่ในวงการได้ดีแล้วก็ให้คนรักให้คนเอ็นดูมากๆประมาณนั้นวันที่เขาเดินมาบอกพ่อพ่อรู้สึกยังไงบ้างคือวันนั้นเป็นวันที่14แล้วก็เป็นวันที่ลูกๆแข่งกีฬาของโรงเรียนของอบต.ก่อนหน้าวันที่14พ่อก็คุยกับลูกอยู่ว่าท่องบทถึงไหนแล้วลูกก็บอกว่ากำลังเร่งก็ประมาณนี้วันที่14ช่วงเย็นพ่อมาเล่นโทรศัพท์มาเห็นไลน์เขาแล้วก็คิดว่าเขาจะถามเรื่องอะไรก่อนลำเรื่องบทบาทหรือเปล่าพอมาอ่านขึ้นเขาบอกว่าขอพักเราก็จะว่าใช่หรือเปล่าก็ถามแม่ถามคนใกล้เคียงว่าแม่ดูสิใช่ไหมหรือพ่ออ่านผิดหรือเปล่าก็จะประมาณคือมันช็อกไปเลยอ่ะว่าคือเราไม่ได้แบบคิดมาก่อนตั้งหลักมาก่อนเพราะว่ามันคุยกันอยู่ว่ายังไงเราก็มอบบทว่าให้ลูกหนักเลยนะปีนี้คือพระเอกเต็มตัวแล้วเป็นบทที่ท้าทายที่ลูกจะต้องได้รับลูกก็บอกว่ายินดีถามว่าบทพอเขาบอกมาก็รีบโทรกลับหาเขาบอกว่าบทหนักกับลูกเขาก็บอกว่าไม่หนักเขาบอกว่าเขายินดีด้วยซ้ำแต่แล้วสาเหตุล่ะเขาก็บอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวเขาคำว่าส่วนตัวพ่อก็เลยอยากรู้ว่าคำว่าส่วนตัวมันเป็นแบบไหนลูกมันเป็นสามารถที่พ่อจะแก้ไขให้ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อต้องมาปวดหัวกับเขาอีกประมาณนี้เราไม่เคยคิดว่าปัญหาของลูกเป็นภาระเราเราก็คิดแต่ว่าถ้ามันเป็นปัญหาเราก็อยากเคลียร์ให้ลูกสบายใจแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสดีๆเขาจะมานั่งอธิบายให้พ่อฟังมันก็เลยแต่ก็จากวันนั้นถึงวันนี้ณวันนี้เขาก็ยังยืนอยู่ว่าเขายังจะขอพักก่อนปีนี้ประมาณนี้ก็เลยโอเคเดี๋ยวมีเวลาก็ลองคุยกันดูอีกทีเขาบอกว่าขอพักปีนี้แต่ไม่ได้พักตลอดไปใช่ไหมอันนี้ก็คือด้วยความที่เขาบอกว่าปีนี้เราก็คิดว่าโอเคปีนี้ก็คือปีนี้ปีหน้าถ้าเกิดเขายังคิดถึงในบทบาทบนเวทีมอลำอยู่เขากลับมาพ่อก็คือพ่อไม่อยากให้ไปไหนนั่นแหละแต่ถ้าเขายังคิดถึงพ่อก็ยังจะให้เขามาอยู่จุดเดิมอยู่ใช่แต่คือก็ภาวนาละว่าก่อนที่จะคำว่า 100%ก็อยากคุยกับลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนใจใช่พ่อได้เห็นกระแสข่าวในโซเชียลไหมคะที่บอกว่าพ่อลำเอียงอะไรเงี้ยรักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็เห็นอันนี้คือพ่อคือเห็นมาโดยตลอดทั้งที่ว่าคือบางคนเขาไม่เข้าใจก็เข้าใจอยู่ความรู้สึกเขาแบบว่าอาจจะเห็นหนองอยู่กับพ่อตลอดเวลาหนองไปไหนมาไหนกับพ่อหนองได้ออกสื่อหนองได้ออกรายการแต่คือบางคนเขาไม่เข้าใจว่าทุกสื่อทุกรายการเขาโฟกัสที่ตัวบุคคลทั้งที่พ่อก็เคยนะเคยว่าเอาคนนั้นคนนี้ไปด้วยหน่อยได้ไหมผมแถมให้คนนั้นคนนี้แล้วก็ขายให้ใช่เราก็คือว่าคือเราไม่ได้เรียกร้องอะไรคุณมาแค่นี้โอเคผมแถมไป5-6แต่เขาก็โฟกัสคนเดียวเราก็จะไปยัดเยียดให้เขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคือบางคนเขาไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆพอไม่เข้าใจหรือบางคนก็เจตนาที่จะเข้ามาป่วนที่ว่าอยากให้คนเกลียดพ่ออยากให้คนเกลียดน้องและอยากให้คนเกลียด
ไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือคนที่ออกไปเพราะว่าโอเคถ้าเขาทำสำเร็จมันก็เหมือนว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวใช่เพราะว่าคือบางคนจริงๆก็คือตามเราเช็คโปรไฟล์บางคนมันไม่ใช่คนที่รักเราจริงๆแต่เป็นคนบ้านอื่นที่ตั้งใจมาปวดกระแสให้คนเกลียดทั้งท็อปบางคนก็จะไปเกลียดว่าพอปั่นมาถ้าคือว่าท็อปออกเพราะสาเหตุว่าเกลียดพ่อเกลียดน้องน้อยใจพ่อน้อยใจน้องคนก็จะไปมองว่าท็อปเป็นคนใจแคบใจไม่กว้างคิดอย่างนั้นได้ไงใช่ไหมถ้าคนโฟกัสมาหาน้องก็แปลว่าเป็นพ่อน้องเข้ามาอยู่จุดนี้ตัวคนอื่นก็เลยไม่เด่นพ่อเลยไม่หนุนคนอื่นเขาก็จะมองไปคนก็จะมาโฟกัสพ่อบอกว่าพ่อสนับสนุนแต่น้องไม่ยอมเอาคนอื่นไปออกรายการไม่เอาคนอื่นไปรับรางวัลเขาก็จะมาโฟกัสพ่อแบบนี้แต่จริงๆแล้วทุกอย่างก็คือสื่อและคนที่อยู่ในวงการคงจะรู้ดีว่าเราจะเอาใครไปก็ได้มันไม่ใช่พ่อเองเสียใจไหมคะเพราะครั้งที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ทัวร์มาลงเราหนักมากถามว่าเสียใจไหมมันเสียความรู้สึกนิดนึงแต่คำว่าเสียใจมันไหมเราไม่ได้เสียใจสำหรับเราแต่เราเสียใจสำหรับคนที่มาพูดนั่นแหละเราเสียใจตรงว่าเขาทานอะไรลงไป เขาอะไรบำรุงสมอง เพราะว่าทำไมเขาคิดได้แค่นั้น ทั้งที่เด็กมันจะมี power อะไร ใช่ไหมแล้วพ่อจะมี power อะไรที่จะไปขอออกรายการช่องนั้นช่องนี้แล้วพ่อจะมี power อะไรที่จะไปขอสื่อเอามาสัมภาษณ์ผมหน่อยมาสัมภาษณ์ผมหน่อยใช่ไหม นี่แหละพ่อก็เลยเสียใจตรงที่ว่าทำไมเขาคิดได้แค่นั้นไงแล้วการที่ท็อปนรกรแบบขอพักอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบกับวงเราขนาดไหนส่งผลกระทบไหมคือตอนนี้พ่อก็ถามว่าส่งผลกระทบตามความรู้สึกพ่อมันก็มีบ้างเพราะว่าคือบางเจ้าภาพบางเจ้าภาพเนาะบางเจ้าภาพก็คือเขาก็โฟกัสที่มาตัวน้องบอกว่าท็อปต้องเป็นพระเอกนะคือตรงนี้ถามว่าเจ้าภาพเข้าใจไหมก็มีหลายเจ้าภาพก็คือเข้าใจแบบว่าโอเคเราโฟกัสที่คำว่าระเบียบวาทศิลป์แล้วกันประมาณนี้แต่บางเจ้าภาพอาจจะคือกำลังจะติดต่อว่าจ้างอยู่อาจจะพอรู้ว่าน้องไม่อยู่น้องไปอาจจะเปลี่ยนใจประมาณนั้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็เคยมีมาแล้วประเด็นนี้มันก็เคยมีมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยรุ่นเก่าๆมาเพราะว่าคือบางคนเขาก็ศรัทธาในผลงานในน้ำเสียงในรูปร่างหน้าตาของตัวละครเนาะพ่อแล้วสมมติว่าเจ้าภาพดูอยู่อย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรเจ้าภาพบ้างครับก็ขอฝากไปถึงเจ้าภาพทุกคนนะครับก็อยากให้โฟกัสที่หรือมองมาในคำว่าคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับเพราะว่าแต่ละบทบาทหน้าที่ของเราก็พยายามที่จะแสดงและเต็มที่กับบทบาทที่ได้รับถึงลูกท็อปจะไม่อยู่จุดตรงนี้ก็เรื่องราวผลงานก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพได้นะครับยังไงก็ให้มามองแล้วก็มาสนับสนุนกับลูกๆที่กำลังจะพัฒนาต่อไปนะครับสมมติท็อปไม่อยู่จริงๆอ่ะใครจะมาเป็นพระเอกแทนท็อปพระเอกแทนท็อปคือคำว่าแทนมันก็คงจะหายากเพราะว่าท็อปนี้คือ1รูปร่างหน้าตาน้ำเสียงคือเขาได้อยู่แล้วสำหรับบทบาทหน้าที่ที่เขาได้รับแล้วคนอื่นมาแสดงมันก็มีแล้วก็ถามว่าจะเล่นได้ดีไหมพ่อก็การันตีได้ว่าเล่นดีเล่นได้ดีทุกคนการันตีได้เลยครับเจ้าภาพก็คือไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะรำรู้เรื่องไหมจะเล่นดีไหมคืออันนี้ก็ขอการันตีเลยครับแต่ทางเจ้าภาพหรือแฟนคลับแฟนเพลงอาจจะติดตาคำว่าเพลงนี้น่าจะเป็นท็อปนะบทนี้น่าจะเป็นท็อปนะประมาณนี้ครับแต่ใครจะมารับบทแทนก็คือให้รอดูวันที่1ค่ะใช่ครับเดี๋ยวหรือถ้าเป็นทางการแล้วเดี๋ยวพ่ออาจจะมีการแถลงผ่านเพจของวงก็ได้ครับครับ